ตาใสเราจะมาทำซาซิมิปลาทะเลปลาทะเลตัวนี้ไม่ใช่ปลาธรรมดามันคือปลาเก๋ากุศลาครับเป็นปลากุศลาที่ถือว่าเป็นปลาที่เนื้อดีเนื้อนุ่มนะครับเหมาะกับการกินเป็นซาซิมิมากนะครับตัวนี้ตัวใหญ่มากดูดิดูเทียบกับผมตัวนี้น่ะเกือบ2 โลนะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่จะลองแลกกระเป๋าเฮ้ยปลาเก๋าอ๋อถูกแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่าไปพูดยาวอยากกินละไอ้ตัวนี้นะครับจัดไปครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสั่งเข้ามาเอาเหงือกออกเอาเครื่องในออกเดนเลือดเรียบร้อยพร้อมกินซาซิมิแน่นอนนะครับขั้นแรกเดี๋ยวเราจะคอร์ดเก็ตกันนะครับงานเหนื่อยเราก็ให้คนอื่นทำครับตอนนี้เราก็คอร์ดเก็ตเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวจะเป็นวินาทีตื่นเต้นเดี๋ยวเราจะมาแล่ปลากินกัน อุ้ยอ๋อยังนะครับ ตกใจอยู่นะครับใจใช่ไหมอันนี้ทำเท่าดูนะครับเขาก็จะมันจะปาดส่วนท้องขึ้นมานิดหนึ่งครับจากนั้นทำไมไม่ปาดข้างหลังก่อนนี่ไงจะปาดมีดมันหนาเกินเราได้มาหนึ่งชิ้นแล้วส่วนนี้ที่เหลือนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปต้มเป็นซุปOkay.
ช้มีดตัวนี้มีดมันหนาเออนี่บางกว่าชิ้นนี้เดี๋ยวเราก็แลกนี้แล้วอีกชิ้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นชิ้นนี้เดี๋ยวเอาไปย่างโอเคครับชิ้นนี้มันใช้พวกแต่งกลิ่นแต่งดีเยอะชิวออกที่เบิร์นรู้สึกว่าต้องความเชิญครับการเชิญแขกระวังอันนี้เราทำซาซิมิมาครึ่งตัวนะครับเพราะว่าอีกครึ่งนึงเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปย่างนะครับเพราะว่าจะมีน้องที่ไม่มีทานปลาดิบเหมือนกันทีนี้เราจะต้องมาเห็นตัวนี้เป็นวินาทีที่ตื่นเต้นมากนี่ครั้งแรกที่แลกปลาดิบแบบทุรักทุเลจริงๆนะครับก็ทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วมีดสำคัญจริงๆเพราะว่าไอ้มีดอันแรกที่ตั้งใจเตรียมมาเนี่ยมันหนามันทำให้การแล่มันลำบากนะครับแต่ว่าพอเปลี่ยนอันหนึ่งอีกอันมันจะไม่คมตอนที่เราแล่ตัวเนื้อปลาเนี่ยมันต้องคมนะครับก็เดี๋ยวค่อยจะลองหาให้อันนี้เราที่ยังไม่เบิร์นก่อนนะ
ดีไหมครับดีว่ะขอลองครับลองดูลองดูหน้าตาไม่สวยแต่รสชาติดีเลยดีนะคือแบบเหมือนร้านที่เรากินเลยเนื้อมันนุ่มใช่ครับหวานคือเรื่องข่าวนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันเขาจัดการมาดีครับเดี๋ยวลองที่เบิร์นนี่ยี่ยี่ก้างด้วยมันหอมอ่ะมีการขึ้นมากเราจะดีขึ้นน้องลองมั้งดีเลยเนื้อปลานุ่มแล้วก็มีความหนึบหนับถ้าเป็นแซลมอนมันจะนุ่มเละเลยการเนี้ยมันจะมีความหนึบมันจะมีความเหนียวแต่มันนุ่มเหนียวลองอันเบิร์นจะหอมเลยเอาอันนี้มันจะมีก้างอยู่นะที่หลุดมามีความหนึบหนับของหนังเข้ามาทำให้แล้วก็หอมกลิ่นไหม้ทำให้รสชาติมีมิติขึ้นเทกเจอร์ก็มีมิติขึ้นอร่อยอร่อยมากเดี๋ยวนะขออีกทีนะกินแบบไม่ต้องจิ้มไม่ต้องอะไรเลยนะให้ตะก้องกินตะก้องขึ้นหัวแล้วอ้าวตะก้องใส่วาซาบิขึ้นใส่วาซาบิเยอะเกินเมื่อกี้กินอันไหนไปแบบสดแบบสดเป็นไงบ้างนุ่มอร่อยมากเลยแบบชอบอันนี้แบบเบิร์นหอมไหมหอมหอมมากเลยขึ้นหัวใส่เยอะไปอร่อยมากครับอร่อยอร่อยถือว่าคอมพลีทมากคอมพลีทเดี๋ยวเครื่องนี้เดี๋ยวเราเอาไปย่างโรยเกลือนิดนึงเนาะแล้วย่างให้สุกแล้วก็ส่วนที่เหลือพวกหัวพวกนั้นเดี๋ยวจะไปทำเป็นซุปตรงว่าผมต้องคบไม่ถนัดปลาไม่ถนัดปลาเราจะมาดูกันว่าฟิลลิ่งของคนไม่ถนัดปลากินแล้วจะเป็นยังไงนะครับดีเหรอ มันดีตรงที่ว่ามันไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นแต่เนื้อมันออกแนวนุ่มเนื้อออกแนวนุ่มอย่างเดียวนุ่มไปเลยครับ
มีรสชาติไหมมีความหวานมีอะไรไหมหวานครับแต่ว่านุ่มแบบนุ่มเลยนุ่มไปเลยนุ่มแบบสำลีละลายยังไม่จิ้มก่อนนะใช่ไหมบ่อยไปเด้งตรงหนังแทนแล้วมันมีเด้งตรงมันมีรสชาติของเนื้อปลามันหวานแล้วก็มันมีกลิ่นแบบบอกไม่ถูกอะแต่มันเป็นความมันๆอะเออเนื้อมันๆใช่คือผมกำลังจะบอกว่ามันเหมือนปลาดุกมันคล้ายๆซาบะแต่มันไม่ถึงขนาดซาบะแต่มันมีความมันแล้วก็เนื้อมันหนุกเดี๋ยวจิ้มซีฟู้ดบ้างนี่อร่อยซีฟู้ดเขาเด็ดจริงๆเชฟครับยังไงฟิลลิ่งมันเป็นยังไงครับอร่อยนะเขาเรียกว่าอะไรนะเนื้อต่ำรีเหรอเออใช่อร่อยมันนัวนัวถ้าถามพี่นะพี่ว่าก้ำกึ่งระหว่างเก๋ากับสำลีอ่ะเก๋าจะมีความหนึบสำลีจะมีความนิ่มอันนี้มันอยู่กึ่งกลางนุ่มไปในตัวใช่ใช่แต่อร่อยดีนี่เลยอ่ะไม่มีกลิ่นแล้วไม่คาวชอบตรงที่มันไม่คาวเลยเขาทำมาดีมากจริงๆนะเนี่ยมันคือปลาทำไมครับเก๋ามันไม่ใช่คาวมันไม่ใช่คาวอ๋อมันต้องฟริชอยู่เล่นบุกไม่ไหวเดี๋ยวไปเทรนใหม่เดี๋ยวไปเทรนใหม่เกือบไม่ทันเกือบไม่ทันนี่ชิ้นที่น่าให้กัดกินอีกบอกเลยว่าชิ้นที่น่าสนใจคือชิ้นนี้อันนี้พุงใช่เพราะว่าจะเป็นชิ้นที่มีน้ำมันเยอะมากเนี่ยดูน่ากินทวิซี่แต่นี่อร่อยชอบอันนี้ปกติเราไม่ค่อยกินอาหารเราไม่ค่อยกินเที่ยปลาหรือว่าใช่ก็เหมือนกันความที่เหมือนกับพอแพ้กุ้งใช่ไหมครับก็เหมือนกับว่าอะไรที่แบบพวกอาหารทะเลที่มันย่างๆไม่ค่อยกินเลยแต่แบบกินตอนที่แบบสำเร็จรูปผมว่าแบบมันปรุงสุกพร้อมทานแล้วแต่ว่าถ้าย่างอะไรไม่ค่อยสัตว์ทานไม่แต่นี่อร่อยย่างหนอดีนะนี่เหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดชมน้ำจิ้มซีฟู้ดตัวเองละดีจริงนะดีจริงเออดีอร่อยอร่อยแต่แอนปกติชอบกินปลาปลาดาราเมฆปลาดาราเมฆแล้วพอได้กินอันนี้โอ้มันมีปลาแบบนี้อร่อยเดี๋ยวเขาน่าจะลองสั่งปลาอื่นๆนี่มันชื่อปลาอะไรนะปลากุศลาครับเก๋ากุศลาเก๋ากุศลากุศลากรรมมาเรานั่นไงเอาต่อไปสว่างไม่เป็นไรพึ่งแล้วแป๊บนึงเราไม่รู้จักส่วนที่เหลือเราก็เอามาต้มนะต้มเป็นซุปปลามิโซะกินนะครับกินทุกแสบทุกอย่างไม่ให้เหลือเลยโอเคครับผมคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วกันถือว่าทำสนุกแต่ว่าปลาอร่อยจริงๆนะครับเป็นครั้งแรกที่แล่ซาซิมิด้วยตัวเองดูคลิปมาเยอะว่าคนอื่นเขาแล่กันยังไงแต่ว่าสุดท้ายก็แล่ออกมาได้แค่นี้แหละเท่าที่ฝีมือจะมีได้แต่เชื่อว่าเดี๋ยวรอบต่อไปมันจะดีขึ้นยังไงฝากติดตามด้วยครับ